อร่อยมากเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นนมจากโครงการช่างหัวมันนะคะเพื่อนๆน่าจะยังไม่เคยไปกันใช่ไหมหรือมีใครเคยไปแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวตามคลิปนี้ไปดูกันเลยค่ะว่าที่โครงการช่างหัวมันที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยถึงแล้วนะคะโครงการช่างหัวมันนะคะอันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะก็ขับชิลๆจากกรุงเทพมาสักประมาณ2ชั่วโมงได้เนาะก็ถึงที่นี่นะคะอากาศดีมากแล้วก็วิวสวยมากๆนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็คือเดินมาจากที่จอดรถแล้วก็มาลงทะเบียนนะคะตรงจุดนั่งรถรางนะคะอย่าลืมนะคะต้องมาลงทะเบียนก่อนนะคะไม่ได้นั่งเลยนะคะสวัสดีครับโครงการช่างของมันยินดีต้อนรับนะครับโครงการช่างของมันเป็นโครงการสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีหน้าที่ทั้งหมด250ไร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในไร่เรามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูอย่างแรกซ้ายมือกันเลยนะครับรูใหญ่ยาวนี่คือน้ำเต้าขาวกับน้ำเต้ากระชานะครับกังหันลมที่นี่มีทั้งหมด20ต้นนะครับต้นละ1ล้าน2แสนบาทต่อไปนี่ไม่ใช่ส้มโอนะวันนี้มะนาวยักษ์น้ำเยอะเปรี้ยวแต่ไม่หอมนะครับวันนี้ในซุ้มรูปเหลืองนั่นคือฟักผ้านะครับเดี๋ยวเรากลับมาถ่ายรูปกันได้นะครับในแปลงนี้แปลงซ้ายมือนี่เป็นแปลงไม้ผลนะครับมีกล้วยหอมมีมะยงชิดทับทิมนะครับแล้วข้างในนี่คือพุทรานมสดเดี๋ยวต่อไปเรามาดูด้านปศุสัตว์กันบ้างนะครับที่นี่เราเลี้ยงโคนมทั้งหมด42ตัวนะครับเป็นสายพันธุ์โคสตาร์บิเชียนและดิลพันธุ์ขาวดำตอนนี้เราเลี้ยงนมได้อยู่ก็มีประมาณ10ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูซ้ายมือนะเป็นวัวเพศผู้ตัวเดียวของที่นี่ตอนนี้เลยนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตั้งชื่อว่าคุณตุ่มแล้วพระองค์ก็ทรงป้อนนมป้อนยาด้วยตัวพระองค์เองเลยนะครับตัวนี้เลยรอนะเล่นน้ำแล้วนะครับนี่ตอนนี้คุณตุ่มอายุประมาณเกือบ3ปีแล้วนะครับที่นี่เราจะผสมเทียมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ท่ามกลางทุ่งนานะคะซึ่งเป็นทุ่งนาแปลงทดลองนะคะถ้าสังเกตนะคือสวยมากๆเลยแล้วก็กลิ่นนะคะกลิ่นคล้ายใบเตยมากๆเลยนะคะก็ด้านหลังก็จะเป็นบ้านของพระองค์นะคะซึ่งเป็นบ้านเลขที่1ค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็ทุกคนอยากจะมาชมด้วยตาของตัวเองนะคะแล้วก็สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่นี่นะคะก็รวมเอาเกษตรกรรมนะคะเรียกว่าแทบจะทั่วทั้งประเทศเลยนะคะมาทดลองปลูกมีทั้งต้นข้าวสับปะรดยางพาราสารพัดเลยค่ะเสร็จนะคะเราก็ออกมาซื้อของกันที่ร้าน Golden Place ค่ะก็เป็นร้านที่เขาเนี่ยขายของเต็มหมดเลยนะคะอย่างนึงที่แบบไม่อยากพลาดเลยนี่จะเป็นนมนะคะก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะมาช้าอาจจะหมดได้นะคะก็อันนี้เป็นน้ำนมโคเต็มมันเลยนะคะเขาบอกว่าอร่อยมากๆนะคะอย่าลืมนะคะห้ามพลาดเลย